ยินดีต้อนรับสู่รายการในรายคืนฮาซากับพะแพงนะคะแล้ววันนี้เนี่ยแพงก็มาอยู่ที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์ซึ่งวันนี้เนี่ยเขามีงานครบรอบ4ปีของตลาดรถไฟนะคะแล้วก็เข้าปีที่5กับงานที่มีชื่อว่า Anniversary on the Rock นั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยก็เอาใจชาวร็อกเลยทีเดียวเพราะว่าวงชั้นนำที่มาในงานวันนี้ก็คือ Rock Rider ศิลปินที่ทุกคนรู้จักแน่นอนก็คือพี่แดกเลยค่ะแล้วก็วงซิลิฟูสนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่สุดยอดมากๆเป็นยังไงเนี่ยตามแพงเข้ามาข้างในดีกว่าค่ะเอาละค่ะถ้าเรามาทางด้านหน้าของตลาดรถไฟนะคะโซนแรกเราจะเจอคือโซนพลาซ่านั่นเองนะคะก็จะมีของหลากหลายทุกสไตล์นะจะมีร็อกสตรีทแวร์เกาหลีญี่ปุ่นคลาสสิกมีหมดเลยนะคะในโซนพลาซ่านี้ใครที่มาช็อปก็อย่าลืมแล้วกันนะคะสำหรับโซนพลาซ่าก็เป็นด่านแรกเราจะเจอค่ะตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ตั้งอยู่หลังห้างสี่คอนบนถนนพัฒนาการอ่อนนุชเมื่อมาถึงโซนแรกซึ่งอยู่ด้านหน้าสุดจะเป็นโซนพลาซ่ามีทั้งเสื้อผ้าวัยรุ่นเสื้อผ้ามือสองรองเท้ากระเป๋าเดินไปเรื่อยๆก็จะเจอของตามทางมากมายให้หยุดดูหยุดเลือกโดยเฉพาะร้านที่เป็นสินค้าแฮนด์เมดและงานศิลปะจะดึงดูดให้เราหยุดดูอย่างไม่ละสายตากันเลยทีเดียวเอาละค่ะตอนนี้นะคะแพงก็มาอยู่ร้านที่น่าสนใจร้านหนึ่งในโซนพลาซ่าของตลาดนัดรถไฟนะคะซึ่งอย่างที่บอกคือเป็นร้านที่น่าสนใจจริงๆเพราะว่าข้างในร้านเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการวาดภาพสดๆแล้วก็มีเพนเสื้อที่เป็นแบบออกการ์ตูนนิดๆนะคะร้านนี้ก็จะเป็นงานอาร์ตซะส่วนใหญ่ค่ะใครชอบสไตล์แบบนี้ก็มาได้เลยได้ข่าวว่าที่นี่เขามีแบบว่าภาพสเก็ตการ์ตูนแบบสดๆเลยน่าสนใจมากและในค่ำคืนนี้นอกจากพะแพงจะพาผู้ชมไปเดินสำรวจสินค้าในตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์แล้ววันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีกับการเฉลิมฉลองครบรอบ4ปีซึ่งมีพิธีเปิดที่เริ่มต้นด้วยการจุดพลุอย่างอลังการนอกจากนี้ยังมีโชว์จากศิลปินต่างๆมามอบความสนุกสนานในค่ำคืนนี้ซึ่งวงแรกที่จะมามอบความมันในเบรกนี้ก็คือวง Trick or Treat วงดนตรีในแนว Rockabilly ที่เล่นเพลงในแนวยุค50หรือในแบบ Elvis ในแบบฉบับของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครตอนนี้ขอพักดื่มชาสักแป๊บนึงนะคะเพราะว่าร้านนี้น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ดูวง Trick or Treat เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าวงนี้เท่มากนักร้องเท่มากมันมากๆเพราะว่าแพงเคยแอบไปดูเขาที่ปักกิ้งทอยบ่อยๆนะคะก็สนุกไปแล้วคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบส่วนช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปดูกับวง Drum Slide จะเป็นการตีกลองแบบไหนเนี่ยเราต้องติดตามกันนะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยสิงห์ไลท์